จัยเลยนะคะที่มีผลต่อภาวะการลงทุนในช่วงเช้าวันนี้นะคะแต่ว่าปัจจัยแรกเนี่ยเราไปติดตามความคืบหน้าของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กันก่อนนะคะ 9:30 ที่ผ่านมาวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไปเปิดกิจกรรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะโครงการนี้วันนี้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งก็มีการรายงานกันออกมาแล้วนะคะว่าสำหรับวันแรกวันที่1กรกฎาคมนี่มี4เที่ยวบินนะคะที่จะเดินทางตรงไปที่ภูเก็ตนะคะมีนักท่องเที่ยวประมาณ249คนก็เที่ยวบินแรกเลยเป็นของกาตาร์แอร์เวย์นะคะมาจากดูไบไปภูเก็ตนะคะแล้วก็ยังมีอิสราเอลนะคะอาบูดาบีแล้วก็มีสิงคโปร์นะคะภูเก็ตนะคะที่จะเป็น4เที่ยวบินแรกวันนี้นะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการลงพื้นที่ของนายกวันนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วนะคะเพิ่มโอกาสในการจ้างงานด้วยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีการประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 100,000 กว่าคนในไตรมาสที่3เพราะว่าเขาทดลอง3เดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนนะคะและรายได้จะอยู่ที่ประมาณ 8,900 ล้านบาทส่วนข้อมูลบุ๊กิ้งของผู้โดยสารที่เข้ามานะคะตลอดเดือนกรกฎาคมมียอดประมาณ 11,894 คนจาก6สายการบินนะคะแล้วก็ต่อเที่ยวบินเนี่ยต่อวันเนี่ยจะอยู่ประมาณ13เที่ยวบินต่อวันนะคะก็เห็นบอกว่าทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ขานรับกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะมีการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆโรงเรียนเปิดนะคะห้างสรรพสินค้าเปิดตามปกติสวนน้ำสวนสนุกโรงภาพยนตร์นะคะสามารถเปิดได้ตามเวลาปกติเลยนะคะยกเว้นผับบาร์คาราโอเกะที่ยังคงปิดอยู่นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของวัคซีนนะคะหลายคนก็มีคำถามเกี่ยวข้องกับวัคซีนซิโนแวคเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าในฝั่งของประเทศจีนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเพิ่งจะมีการอนุญาตให้สามารถฉีดวัคซีนซิโนแวคในกลุ่มเยาวชนกลุ่มเด็กได้นะคะตั้งแต่อายุ 3-17 ปีนะคะซึ่งก็มีการระบุออกมาว่าสามารถใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินและคำสั่งนี้มีผลไปตั้งแต่วันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเราก็ได้รายงานไปแล้วนะคะทีนี้ล่าสุดตัวของบริษัทซิโนแวคเองเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลที่มาจากวารสารการแพทย์นะคะ The Lancet Infectious Diseases นะคะบอกว่าการทดลองทางการแพทย์ในเฟสที่1และ2สำหรับวัคซีนของซิโนแวคในกลุ่มเด็ก 3-17 ปีเนี่ยนะคะพบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีนะคะมีผู้เข้าร่วม552คนและเป็นครั้งแรกเลยที่มีเด็กอายุ3ขวบเข้าร่วมด้วยนะคะโดยผู้ร่วมการทดลองได้รับวัคซีน2โดสเว้นระยะ28วันบางส่วนก็ได้รับการฉีดวัคซีนที่เป็นยาหลอกแต่ว่าผลอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าออกมาเนี่ยก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เขาบอกถึงแม้เด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ติดโควิดแล้วอาการไม่รุนแรงแต่เขาก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่แพร่เชื้อไปให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นข้อมูลเรื่องของซิโนแวคจากทางประเทศจีนนะคะส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในฝั่งของสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้เราก็เป็นกังวลกันเพราะว่าผลการประชุมของเฟดออกมาส่งสัญญาณปรับดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิม1ปีนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดวงเงิน QE ด้วยล่าสุดนะคะก็มีหนึ่งในคณะกรรมการที่อยู่ในฝั่งของประธานเฟดนะคะคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะคะเป็นหนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐออกมาคาดการเรียกได้ว่าเป็นคนออกมาย้ำว่าเฟดนั้นจำเป็นจะต้องลดวงเงิน QE เร็วที่สุดคือปีนี้เพื่อเปิดทางให้มีการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าตัวเขาเองนั้นไม่ปฏิเสธนะคะว่าเป็น1ใน7กรรมการเฟดที่จะให้ขึ้นดอกเบี้ยในปี65หรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเขาเป็น1ใน11คนที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปี66หรือเปล่านะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นวอลเลอร์หรือเปล่าแต่ว่าตัววอลเลอร์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ในอเมริกาเนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะตัวเลขของการว่างงานเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะเงินเฟ้อก็สูงระยะวิกฤตของโควิดก็ได้ผ่านไปแล้วดังนั้นไม่จำเป็นที่เฟดนั้นจะต้องดำเนินนโยบายแบบเดิมอีกต่อไปนะคะทีนี้ตามการวิเคราะห์กันก็คือบอกว่าปกติเฟดเนี่ยจะมีการซื้อ QE เนี่ยประมาณ 120,000 ล้านต่อเดือนนะคะในจำนวนนี้ 40,000 ล้านเป็นการซื้อMBS นะคะตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อเป็นหลักประกันในการจำนองอยู่แล้วก็อีกประมาณ 80,000 ล้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเขาเชื่อว่าถ้าจะลดจะลดในส่วนของ MBS ก่อน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดสำหรับ
ครึ่งปีแรกไปเรียบร้อยเดี๋ยวมีสรุปสถิติมาฝากกันด้วยตลาดหุ้นในฝั่งอเมริกาเมื่อคืนนี้ปรับตัวบวกไป2กระดานหลักก็คือดาวโจนส์กับ S&P 500แต่ว่า Nasdaq นั้นมีการปรับตัวลดลงไปนะคะตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนที่ออกมาดีค่ะตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะคะดีหมายความว่าสูงกว่าคาดแต่ถ้าไปเทียบกับพฤษภาคมเนี้ยต่ำกว่าพฤษภานะคะมิถุนาเนี่ยเพิ่มขึ้น 692,000 ตำแหน่งนะคะพฤษภาอยู่ที่ 886,000 ตำแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกว่าคาดเนี่ยก็สูงกว่าแต่ถ้าดูเดือนก่อนหน้านี้ก็น้อยลงไปนะคะการทำสัญญาบ้านรอปิดการขายหรือว่า pending home sale ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้ำมันบวกขึ้นก็ส่งผลทำให้หุ้นนะคะปรับตัวขึ้นมาดาวโจนส์เนี่ยครึ่งปีแรกบวกไป 12.7% S&P บวกไป 14.4% Nasdaq บวกไป 12.5%นะคะนี่คือครึ่งปีแรกของปี2564ตลาดหุ้นสหรัฐบวกกันไปเป็น 10% นะคะส่วนทางฝั่งของตลาดยุโรปเมื่อคืนนี้ก็เจอแรงขายนะคะลงกันไปหมดเลยทั้งฟุตซี่ CAC 40แล้วก็ DAX ของเยอรมันนะคะขายออกมาเพราะว่าตอนนี้ความกังวลในเรื่องของการระบาดโควิดก็กลับมานะคะเดลต้าสายพันธุ์นี้ก็สร้างความกังวลไปทั่วโลกนะคะเงินเฟ้อที่สูงก็เป็นสิ่งที่กดดันบรรยากาศเรื่องของการลงทุนด้วยเหมือนกันแต่ว่าภาพรวมของฝั่งยุโรปเนี่ยก็ยังพอที่จะมีตัวเลขนะคะเรื่องเศรษฐกิจที่ดีอย่างเช่นคาดการณ์กันว่ายูโรโซนเนี่ย GDP จะอยู่ได้ประมาณ 5.1% ในปีนี้นี่เป็นข้อมูลจาก UBS นะคะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันเมื่อคืนค่ะปรับตัวบวกขึ้นนะคะเพราะว่า EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐนะคะลดลงไปประมาณ 6.7 ล้านบาร์เรลส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปที่ดูไบนะคะก็ขออภัยค่ะน้ำมันดิบดูไบนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะขึ้นกันไปทั้ง3ตลาดหลักเลยนะคะตลอดครึ่งปีแรกน้ำมันดิบ WTI เนี่ยขึ้นมา 51% นะคะน้ำมันดิบเบรนท์ขึ้นมา 45% นะคะนี่คือราคาน้ำมันนะคะครึ่งแรกของปีปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงส่วนราคาทองคำค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ 1,771.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะรีบาวด์ขึ้นมาหลังจากลงไปแรงเมื่อก่อนหน้านี้นะคะแต่ยังโดนกดดันเรื่องดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าอยู่และถ้าเกิดว่าไปดูตลอดครึ่งปีแรกราคาทองคำติดลบนะคะ 6.6% ถ้าดูเฉพาะไตรมาสที่2บวก 5% แต่ถ้าดูเดือนมิถุนายนนะคะก็ลบไป 7% นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะตลาดที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือว่าทองคำเองนะคะก็รอตัวเลขนอนฟาร์มเพโรที่จะมีการประกาศออกมาในวันศุกร์นี้นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยของเรานะคะก็เหมือนที่เราเห็นบรรยากาศกันไปเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยนะคะขึ้นไปแตะ 1,600 จุดด้วยซ้ำไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเซ็ตอินเด็กซ์ก็ยังมีปัจจัยเรื่องของการระบาดของโควิดนะคะกดดันอยู่ก็ส่งผลทำให้สุดท้ายตลาดหุ้นมีการปรับตัวย่อลงไปอยู่ที่ 1,587.79 จุดนะคะลงไป 3.64.0.23% มีการประเมินกันว่าตลาดบ้านเราเนี่ยอาจจะปรับฐานในไตรมาสที่3ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังเจอแรงกดดันเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่ยืดเยื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้มีการพูดถึงคำว่าระลอก4กันบ่อยมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนหุ้น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็อย่างที่คุณสมพลบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะว่าต้อง selective buy เพราะว่าในบางตัวก็ตรงข้ามกับตลาดนะคะสามารถบวกขึ้นมาได้แรง KCE นะคะก็แน่นอนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีเรื่องของการส่งออกมีเรื่องของค่าเงินมาเป็นตัวหนุนนะคะราคาของ KCE เมื่อวานเนี่ยก็บวกไป 4.41% นะคะ SCGP เป็นตัวที่พี่มงคลแนะนำเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก็ราคาปิดบวกไป 3.77% Hana ค่ะบวกไป 1.42% RCL ลงไป 2.65% แล้วก็ KBank นะคะลงไป 0.42% นะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ